สวัสดีคุณผู้ชมชาวโทฟูพ็อปเรดิโอครับมาเจอกับนักตบแบบนี้แน่นอนว่าต้องอยู่กับรายการโทฟูพ็อปสเต็ปอัพครับรายการที่จะพาคุณไปออกสเต็ปกันให้เป๊ะแดนไปกับท่าเต้นของศิลปินเอเชียนดอนโดตั้งแต่เทปนี้เป็นต้นไปเราจะพาคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมไปพบกับเหล่าบรรดาน้องๆโคเวอร์แดนนะครับที่บอกเลยว่าฝีไม้ลายมือแต่ละวงแต่ละคนที่เราเชิญมาเด็ดๆทั้งนั้นและประเดิมเทปแรกของเรานะฮะต้อนรับกันมาเมืองไทยของเฮเบ้ของเราหน่อยดีกว่าเรามาพบกับน้องหนึ่งคนนะที่เขาโคเวอร์เป็นแทยางนะครับแล้วบอกเลยว่าเขาคนนี้เคยกระทบไหลกับแทยางมาแล้วด้วยขอเสียงปรบมือนะครับให้กับน้องโดมครับสวัสดีครับแนะนำตัวกับคุณผู้ชมชาวโทฟูพ็อปเรดิโอกันหน่อยดีกว่าก็ชื่อโดมครับโคเวอร์เป็นทงยองเบหรือแทยางเฮเบ้เรานี่เองเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะต้องรู้จักโลลิปอปซีซีโดยเฉพาะนะครับ VIP ทุกคนต้องรู้จักอย่างแน่นอนถามเลยน้องโดมครับทำไมถึงเลือกโคเวอร์เป็นวงบิ๊กแบงโคเวอร์เป็นแทยังครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมชอบสไตล์การเต้นของเฮียเขาด้วยเพราะว่า1แข็งแรง2ชัดเจนในช่วงท่าอะไรเงี้ยแล้วก็สรีระร่างกายอะไรของเขาไงครับอาจจะตรงกับผมแล้วหัวหน้าวงผมก็ได้เลือกผมมาให้เป็นตัวนี้นี่มีแบบอยากจะแบบไปเป็น GD เป็นท็อปอะไรอย่างนี้มีไหมเคยคิดครับแต่ผมคิดว่าคงไม่เหมาะแต่เคยลองนะฮะแต่ว่าไม่รุ่งก็เป็นนี้ดีกว่ามาทางนี้เป็นไทยางนี่เวิร์กสุดใช่ไหมใช่ครับเริ่มต้นของการโคเวอร์ครั้งแรกเลยโคเวอร์เป็นบิ๊กแบงเลยไหมหรือว่าเป็นวงอื่นๆมาก่อนครับก็จากพื้นของโดมเลยคือโดมเต้นบีบอยมาก่อนแล้วก็ได้เจอกับรุ่นพี่เขาก็ชวนมาเป็นบิ๊กแบงตั้งแต่แรกเลยครับเชื่อว่าหลายๆคนอยากรู้คือกว่าที่เราจะแบบว่าฟิตแล้วก็เฟิร์มแบบให้ได้เหมือนแทยังขนาดนี้หนักไหมครับหนักเลยครับแต่ผมดีตรงที่ว่าผมมีพื้นฐานเต้นบีบอยครับจะมีกล้ามบ้างอาจจะเล่นบางส่วนช่วงหัวไหล่ช่วงหัวไหล่ฟิตเนสเข้าฟิตเนสหน่อยฟิตเนสวันละกี่ชั่วโมงครับ3ครับวันละ3ชั่วโมงแล้วพูดถึงเทคนิคส่วนตัวในเรื่องของการเต้นบ้างดีกว่าเรามีเทคนิคส่วนตัวในการเต้นยังไงบ้างครับที่แบบทำให้เราออกมาแล้วดูดีเหมือนแบบว่าเฮ้ยมันใช่อ่ะท่านี้ดูแล้วมุมนี้องศานี้เป็นแทยังสำคัญสุดคือการจัดระเบียบร่างกายครับจัดระเบียบร่างกายเรื่องไหล่อ่ะคอต้องซีเรียสตรงจุดเนี่ยครับมาพูดถึงตอนที่แข่งขันกันมากดีกว่าเวทีแรกเลยที่น้องโดมลงแข่งในนามของ Lollipop CC Cover เป็นแทยางเวทีอะไรจำได้ไหมครับเป็นงานประจำจังหวัดของจังหวัดระยองครับงานประจำจังหวัดของจังหวัดระยองชื่องานอะไรอาจําได้ไหมชื่องานถนนเด็กยองครับจะจัดทุกปีถนนเด็กยองเฮ้ยชื่อชิคมากอ่ะณจุดนี้ถนนเด็กยองแล้วในงานนั้นเป็นยังไงบ้างครั้งแรกประเดิมครั้งแรกเลยก็ความรู้สึกก็คือเมื่อเต้นแล้วไม่อยากกลับไปดูคลิปเลยครับทำไมเต้นแล้วไม่อยากกลับไปดูคลิปตัวเองอ่ะเพราะว่าคือเราก็เหมือนเราพยายามมาเยอะนะฮะแต่ว่าครั้งแรกก็เป็นทุกคนแหละครับต้องออกมาแบบแย่ใครจะแบบมาถึงก็เต้นได้ดีเลยถูกต้องไหมครับแล้วคลิปนั้นมีอยู่ใน YouTube ไหมครับมีครับมีไปหาพิกัดกันเอานาคนไปหาชมกันเอาดูว่าเพราะเหตุอะไรทำไมน้องนนท์ถึงบอกว่าเป็นเหตุที่ไม่อยากกลับไปดูอีกเลยมีงานไหนไหมว่าทำแบบทำให้เรารู้สึกประทับใจมากที่สุดแล้วสำหรับการแข่งก็ที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อปีที่แล้วเลยเป็นงานแข่งขันระดับประเทศก่อนชิงที่1ระดับประเทศเพื่อไปแข่งต่อที่เกาหลีแล้วก็ผลปรากฏว่าชนะครับชนะครับง่ายๆสั้นๆง่ายๆชนะครับแล้วด้วยน้ำเสียงและแววตาบอกเลยนะคุณว่าเขาข่มสุดฤทธิ์แต่ว่าเขาชนะพอครั้งนั้นแข่งที่เมืองไทยเอ้ยคนเริ่มรู้จักเราแล้วเป็นไงบ้างก็รู้สึกไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วเพราะว่าลงหลายเวทีมากเจ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะล้มลุกคุกคลานมาเยอะจนเวทีนั้นได้ที่1ของประเทศแล้วก็ได้ไปเป็นตัวแทนของประเทศไปแข่งที่เกาหลีมาพูดถึงก่อนไปแข่งที่เกาหลีบ้างดีกว่ามันจะต้องมีโมเมนต์ประทับใจเยอะมากๆมีตรงไหนประทับใจบ้างครับเพื่อนครับเพื่อนต่างประเทศทุกคนเฟรนลี่แล้วก็นิสัยดีมากแล้วตอนนั้นแข่งขันเราเป็นยังไงบ้างครับ
ไป5วันครับเป็นทริปเที่ยวทริปฝึกแล้วก็ถึงได้แข่งถึงได้แข่งเที่ยวฝึกแล้วถึงได้แข่งรู้สึกตื่นเต้นไหมตอนแข่งแบบขึ้นเวทีแบบเฮ้ยเราต้องโชว์แบบไปในนามแบบมีธงชาติไทยติดไปด้วยเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นครับเพราะว่าก่อนไปเนี่ยผมบอกกับแฟนคลับชาวไทยว่าถ้าผมไม่ได้ที่1ผมจะไม่กลับมาประเทศไทยเออแล้วที่กลับมาเพราะว่าได้ที่1ครับคือตามที่เราทราบกันมาเนี่ยเราได้เจอกับแทยังด้วยแทยังคือเข้ามาหาเล่าโมเมนต์ตรงนั้นให้กับคุณผู้ชมฟังหน่อยดีว่าเอ้ยรู้สึกยังไงบ้างกับการที่เราโคเวอร์เป็นเขาแล้วอยู่ดีๆเขาเข้ามาหาเราดีใจนะเป็นไอดอลเราเนาะแบบเขาเข้ามาเราก็คือรู้สึกดีใจแต่ว่าการของประเทศเขาก็ต้องดูแลเขาใช่ไหมฮะแต่ว่าเขาพยายามที่จะแบบผ่าเพื่อเข้ามาหาเราอะไรเงี้ยเบี่ยงการออกไปซะกัดกระเด็นออกไปใช่ก็รู้สึกฟินนะครับรู้สึกฟินสั้นๆง่ายๆรู้สึกฟินแล้วนอกจากแฟนคลับชาวไทยแล้วยังมีแฟนคลับชาวเกาหลีด้วยไหมมีครับมีครับเฮ้ยอย่างเงี้ยตอนที่เราไปทริป5วันเนี่ยเราค่อนข้างที่จะเหมือนแทยังเวลาเราไปเฮ้ยมีใครแบบฮือฮาเข้ามาขอถ่ายรูปเข้ามาขออะไรอย่างงี้มีบ้างมั้ยครับทุกสถานที่เลยครับเฮ้ยจริงป่ะคือเขาคิดว่าคุณเป็นแทยังหรือว่าไงประมาณนั้นฮะแต่พอเขาเข้ามาว่าเฮ้ยไม่ใช่นี่หว่าเขาแบบเหมือนว่าเฮ้ยไม่ได้ตัวจริงตัวปลอมก็ได้วะประมาณนี้ทำให้เมียงแตกจากคารมและทรงผมมาได้ครับแล้วเป็นไงบ้างพอได้ที่1จากเกาหลีมาตรงนั้นกลับมาเมืองไทยฟีดแบคของแฟนๆชาวไทยเป็นยังไงบ้างครับก็หลายคนก็ภูมิใจตาม Facebook แฟนเพจอะไรอย่างงี้เขาจะมาแบบอวยพรว่าดีใจด้วยนะดีใจด้วยนะฟีดแบคดีครับฟีดแบคดีทำให้มีงานเข้ามาเพิ่มมากขึ้นไหมก็มีใช้คำว่าเรื่อยๆดีกว่าครับใช้ว่าเรื่อยๆใช่ไหมทีนี้มาถามกันต่อเลยว่าการแข่งขันแมตต์ต่อไปที่เราตั้งใจว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะต้องไปแข่งอีกครั้งนึงมีอีกไหมครับว่าที่เราอยากจะไปลงแข่งที่เวทีไหนต่อนะตอนนี้ใช่ไหมครับใช่ตอนนี้ก็มีที่สยามยูแล้วก็ซีคอนสแควร์ซีคอนสแควร์เชียร์ลีดดิ้งใช่ไหมที่เขาจะมีแบ่งพาร์ทเป็นเต้นใช่ไหมครับอันนี้คือก็วางแผนเอาไว้ว่าจะไปเพราะว่าเขามีในส่วนของที่เป็นในส่วนของพาร์ทเต้นฮิปฮอปด้วยอันนี้เดี๋ยวรอติดตามผลงานแล้วกันทีนี้มาถึงคำถามเด็ดถามว่าถ้าวันหนึ่งแทยังเนี่ยเขาแบบว่าเฮ้ยเบื่องานเบื้องหน้าแล้วเขาอยากจะไปทำงานเบื้องหลังแบบเต็มตัวไม่มีซิงเกิลออกมาไม่มีเพลงหรือไม่มีผลงานอะไรที่เป็นเบื้องหน้าออกมาเลยน้องโดมคิดว่าน้องโดมยังอยากที่จะโคเวอร์เป็นแทยังอยู่ไหมครับก็ไม่ถึงขนาดเปลี่ยนนะอาจจะแบบว่าเปลี่ยนสไตล์การเต้นอยากเป็นผู้ถ่ายทอดบ้างดีกว่าอย่างนี้ครับอยากเป็นคุณครูใช่อยากเป็นผู้ถ่ายทอดอยากเป็นผู้ถ่ายแล้วอยากเป็นคุณครูนี่ใครสนใจอยากเรียนเต้นกับคุณครูคนนี้ประดุจว่าเรียนอยู่กับแทยังนะเออติดต่อกันได้What is the A N G? Ah, 언제나 붉게 차 오르지. 여자들은 내 몸에 내 노래에. เขาบอกว่าน้องโดมนอกจากจะหน้าตาละไมคล้ายแทยังแล้วส่วนอื่นๆเขาก็เหมือนด้วยทีนี้แหละมันเป็นอะไรที่เชื่อว่าทุกคนอยากจะฟินเพราะว่าทีมงานเราเขาเตรียมมาเดี๋ยวฮะพับก่อนเห็นไหมนี่มาแล้วปุ๊บนี่ฟีดภาพเอาไว้นะฮะอันนี้คือภาพของแทยังมาดูกันดีกว่าว่าเขาเหมือนแทยังทุกสัดส่วนจริงหรือเปล่าเออสักนิดไม่รู้ว่านอกจากจะหน้าตาละไมคล้ายแล้วนะครับผมกล้ามเกิ้มซิกแพคนี้มาเต็มแล้วก็รวมถึงผลงานแล้วก็ความสามารถด้วยนะครับเอาเป็นว่าน้องโดมฝากอะไรถึงน้องๆบ้านกว่าที่แบบอยากจะมาเต้นโคเวอร์รวมถึงแบบเฮ้ยมีความฝันอยากจะเต้นโคเวอร์ครับใครที่พยายามจะเป็นใครสักคนนะครับอยากให้พยายามต่อไปแต่ไม่ถึงขนาดว่าพยายามจนหมดความเป็นตัวของตัวเองอยากให้เหลือความเป็นตัวของตัวเองไว้ด้วยนั่นแหละสิ่งสำคัญและที่สิ่งสำคัญที่สุดในความที่เราจะเป็นจะเต้นเก่ง
คือเราต้องซ้อมแล้วก็ซ้อมครับซ้อมแล้วก็ซ้อมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะทำตามกันได้นะครับส่วนใครที่อยากติดตามผลงานของน้องโดมสามารถติดตามช่องทางไหนได้บ้างครับ Facebook Fanpage ครับ Lollipop CC Cover Big BangThailand ครับติดตามผลงานของน้องโดมแล้วก็รวมถึงวง Lollipop CC กันได้นะครับก็บอกแล้วว่าจะมีแพลนว่าเดี๋ยวจะมีการแข่งขันในประเทศถามอีกคำถามนึงเดี๋ยวเฮเบ้จะมาเปิดคอนเสิร์ตที่เมืองไทยเราฝากอะไรถึงแฟนๆของเฮเบ้ชาว VIP แล้วก็รวมถึงว่าเรามีแพลนจะไปดูไหมครับเรื่องไปเดทน่าจะไปชัวร์ครับแล้วก็อยากฝากถึงแฟนๆว่าไปดูกันเยอะๆครับไปสนุกกันแล้วไว้เจอกันที่งานครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตาม Tofu Pop Step Up กันได้นะครับผ่านทาง www.tofupopradio.fm นะครับและอัปเดตทุกข่าวสารของ Tofu Pop Radio นะครับผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์คของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Twitter IG นะครับผมที่ Tofu Pop Radio และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe นะครับ VC Tero Radio Channel นะจ๊ะเวลามีรายการเด็ดๆแบบนี้จะได้อัปเดตกันได้ก่อนใครเลยวันนี้นะฮะเดี๋ยวส่งคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมไปชมโชว์เด็ดๆจากน้องโดมโลลิปป๊อปซีบอกเลยว่าเด็ดจริงไปชมกันเลยครับมิอาเนมิอาเนฮาจิมะเนกาโชระเฮจิจานะปัลกันเยปุนิฟซุลโลออซอนาเรลจุกิโกกะนานึนเควนชานะมาจิมากุโรนารุบาราบาโจอามุราชิอานึนดึดอุโซจัวนิกาโพโกชิปริเตกิโอคัลซุอิเกตนายมอริโซเกนิอัลกุลคุริลซุอิเกต널보낼수없는나의욕심이집착이되어널가득고혹시넌나때문에힘들었니아무대답없는너바보처럼왜너를지우지못해넌떠나버렸는데너의눈코입날만지던네손작은손톱까지다여전히널느낄수있지만꺼진불꽃처럼타들어가버린우리사랑모두다너무아프지만이제널추억이라부를게라라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